ทันกันในชาตินี้ดูให้ใครจะก่อกรรมทำเข็นก่อกรรมเช้าได้รับลงทันตอนเย็นอยากให้โลกได้เห็นว่าขับรถระวังนะลูกมาละครับขับดีๆนะเราเคยเตือนลูกแล้วนะคิดว่าอุบัติเหตุนะดูเขาชมหูมาเห็นบวมเลยเดินไม่ได้พระจ้าใครจะได้ออกมาหน่อยนี่ใครเคยก่อกรรมทำเวรไว้กรรมเมืองไทยสมายคลับมีกิจกรรมความสุขให้ลูกค้าทั้งปีโทร1766ชะตาชีวิตแท้จริงใครเป็นผู้กำหนดสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการกรรมลิขิตครับคืนนี้ผู้ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์กรรมคืออาจารย์ฮวงจุ้ยชื่อดังอาจารย์คมสันพันวิชาติกุลหรืออาจารย์โจ้กับเหตุการณ์ช่วงชีวิตในวัยเบญจเพสที่ทำให้เด็กหนุ่มเลือดร้อนในวัยนั้นได้ลิ้มรสกรรมทันตาเห็นโดยไม่ต้องรอถึงชาติหน้าหรือชาติไหนผมเองก็จะมีภาระในการที่จะช่วยเหลือคุณพ่อในการทำงานนะครับแล้วก็เรื่องของการดูดวงเริ่มดูดวงได้ตั้งแต่ตอนอายุ15ประมาณ15กว่าก็ไปดูให้กับเพื่อนๆแล้วก็ไปดูให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนคืออายุนอนาเพราะเมื่อปี45-46เนี่ยก็อยู่ประมาณ20-25ประมาณนั้นคือตอนนั้นในใจก็อาจจะยังวัยรุ่นอยู่ไม่ได้สนใจอะไรมากเฮ้ยอะไรวะพวกนี้ใส่ไปไปเฮ้ยอะไรวะไปเกะกะอ้าวโจ้ทานอะไรมาหรือยังลูกอ๋อเรียบร้อยแล้วครับแม่โหวันนี้รถติดเป็นบ้าเลยคุณแม่เดี๋ยวผมต้องรีบออกไปดูฮวงจุ้ยที่บ้านคุณนายพานิพาอีกครับอ๋อคุณนายพนิพาที่มาปลูกบ้านใหม่อยู่แถวถนนรัชดานั่นเหรอลูกใช่ครับคุณแม่ครับแต่โหเดี๋ยวบ่ายสองนี่เดี๋ยวมีลูกค้ามาดูลายมือที่นี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะกลับมาทันหรือเปล่าถ้าผมมาไม่ทันเนี่ยฝากคุณแม่บอกเขาให้รอหน่อยนะคุณแม่ครับได้จ้ะเออแล้วลูกค้าของลูกชื่ออะไรอะจ๊ะชื่อคุณอ้อคุณแม่ผมไปแล้วครับคุณอ้อขับรถระวังนะลูกต้องยอมรับว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณโจ้เนี่ยขับรถก็คือจะเป็นคนที่เหมือนกับก็เลยนะฮะตัดสินใจเร็วบางทีไม่ได้ดูว่าช่วงที่เราขับรถออกไปเนี่ยจะมีสุนัขอยู่อะไรก็ตามคือไม่ได้ดูไงฮะคิดว่าพอจะขับก็คือขับออกไปเลยก็จะมีเนี่ยฮะสุนัขเขาเดินผ่านไปผ่านมาเป็นสุนัขที่อยู่เนี่ยฮะข้างบ้านเราเนี่ยค่ะแล้วความที่พี่เขยแล้วก็คุณยายที่มาอยู่ด้วยเนี่ยก็คือรักสุนัขด้วยก็จะเอาตอนเย็นก็จะคุกข้าวค่ะนะฮะคุกข้าวไว้ประมาณกะละมังนึงแล้วก็มาแจกจ่ายให้มันอยู่มาตั้งแต่ผมอยู่สถาบันเนี่ยประมาณ10กว่าปีแล้วมันอยู่มาก่อน 6-7 ตัวที่จะอยู่วนเวียนอยู่แถวๆหน้าออฟฟิศซึ่งเป็นธรรมชาติของหมาที่จะชอบนอนใต้ท้องรถอยู่แล้วนะครับซึ่งทำให้ผมมองว่าตอนนั้นที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก่อนที่จะตาร์ทรถเนี่ยไม่เคยใส่ใจว่าอะไรอยู่ใต้ท้องรถพอจะตาร์ทรถปั๊บผมก็จะถอยทันทีอะไรวะเวลาที่เหยียบเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันตึกๆเหมือนกับว่าเราไปเหยียบอะไรบางอย่างคือได้ยินเสียงไงฮะเรานั่งอยู่ในออฟฟิศเนี่ยเสียงมารอบอ้าขึ้นมาแสดงว่าต้องมีใครไปทับขาเขาแน่นอนหรือไปชนเขาแน่นอนส่วนใหญ่จะไม่เห็นนะเพราะว่ามันอยู่ใต้ท้องรถมารู้ตอนที่มันวิ่งออกมาแล้วมันเอ็งๆออกมาก็ตกใจเหมือนกันความรู้สึกเหมือนกับเอ๊ะเราเคยเตือนลูกแล้วนะว่าอุ้ยแม่เขาไม่หลบเองนี่ก็โจ้จะขับรถออกไปเขาไม่หลบเองอ่ะตอนนั้นก็คิดในใจว่าช่วยไม่ได้อยากมานอนใต้ท้องรถเองสมน้ำหน้าอยู่ทุกครั้งก็ขับรถออกไปโดยไม่ได้ลงมาดูว่ามันเป็นยังไงก็ไม่ได้ลงมาดูก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่สบายใจสวัสดีครับคุณพนิพาสวัสดีค่ะคุณโจ้แหมมาก่อนเวลาเลยนะคะบ้านคุณพนิพานี่น่าอยู่จังเลยนะครับ
จะย้ายเข้ามาอยู่เมื่อไหร่ครับเนี่ยก็ตั้งใจว่าอีกสัก2อาทิตย์แล้วค่ะอ๋อเหรอครับถึงได้รีบให้คุณโจ้มาดูให้ไงคะว่าที่ดิฉันจัดบ้านเนี่ยถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยหรือเปล่าดีไม่ดียังไงเนี่ยจะได้รีบแก้ไขถูกเชื่อเลยไหมคะค่ะด้านนี้ค่ะว้ายคุณโจ้เป็นอะไรหรือเปล่าคะอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแน่นะคะครับเอายาดมไหมคะไม่ครับไม่ครับไม่ครับไม่งั้นเชิญด้านนี้ค่ะครับมันจะวิวที่คอแล้วบางทีเวลาใส่เสื้อเนี่ยต้องติดกระดุมทั้งหมดเป็นมาตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่คอวิวมาตลอดถามเพื่อนๆได้เลยฮะว่าบางคนเนี่ยพี่ๆน้องๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าผมจะมีอะไรที่คอไม่รู้เออกำลังออกไปแล้วแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยแค่นี้นะโจครับจะออกไปไหนอีกก็ลูกอ๋อออกไปดีแบทครับแม่อย่าขับรถเร็วนะครับดูลูกคนนี้ไม่เคยอยู่บ้านเลยคิดว่าต้องรีบไปเพราะว่าจะต้องรีบออกไปทำธุระอะไรทุกครั้งก็เลยทำให้ไม่สนใจตรงนั้นเช้ามาจอดรถปั๊บพอจะออกไปตอนบ่ายก็อ่านทับอีกพอตอนเย็นเข้ามาทำงานกลางคืนจะกลับก็ทับอีกเกือบทุกวันนะฮะเกือบทุกเวลาด้วยซ้ำเพราะว่ามันจะชอบนอนใต้ท้องรถมีทั้งหมด 7-8 ตัวผมทับเกือบหมดทุกตัวละบอกว่าลูกต้องระวังนะลูกว่าเหมือนกับมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรฮะกรรมต่อเนื่องแล้วเขายังไม่เชื่อค่ะหลังจากที่ผมได้ทับมาอยู่บ่อยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมเองไม่คาดคิดว่าจะเกิดอ้าวพี่โกครับสวัสดีพี่อ้าวคุณหมอไปข่าวตรงเนี้ยดังใหญ่โอ้ยไม่เท่าไหร่หรอกครับอ้าวเด้เด้ไปร้อนจริงไปผิดจังหวะข้างซ้ายมันลงมาก่อนมันเลยลงมาก็ไปทั้งตัวเลยทำให้ข้อเท้าแผลงด้านซ้ายเฮ้ยโจ้ยังไงบ้างวะขาจะแพงนะครับตอนนั้นจำได้เลยครับว่าปวดมากๆเจ็บมากๆเพราะตอนนั้นตัวผมค่อนข้างจะหนักด้วยรู้สึกว่าตอนนั้นโจ้เขาอยู่ข้างหลังผมคือเราไม่เห็นตอนล้มแต่เราเห็นว่าอ้าวล้มไปนอนแล้วเอ๊ะเวอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยอ้าไปนั่งก่อนก็เขาก็ยังอาจจะกระเพกไปนั่งเราก็รอได้เมื่อไหร่เราค่อยลงมานะไม่ได้แล้วตอนนั้นก็ไม่นึกว่าจะร้ายแรงแล้วจนหลังๆนี่คือจนเขาแทบไม่ได้เล่นอ่ะเขาแค่โทรมาบอกว่าพี่ผมยังไม่ไหวแค่ผมยังไม่ไหวเราก็โอเคไม่ไหวก็ไม่ไหวเพราะเราก็ต้องหาคนอื่นแทนจนเขาก็เฟดหายไปเลยจากนั้นมาก็เล่นแบดไม่ได้เลยคือเล่นกีฬาเล่นโบเล่นอะไรไม่ได้เลยไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างจะลำบากแต่ว่าผมยังขับรถได้เพราะว่าแผลข้างซ้ายข้างขวายังใช้งานได้อยู่ก็ประมาณเกือบปีได้ซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ได้เอะใจผมคิดว่าข้อเท้าแผลบางคนอาจจะเจ็บนานกว่านี้ก็มีมั้งก็ไม่คิดอะไรโจ้ครับแม่วันนี้จะไปไหวเหรอลูกพอไหวครับแม่ก็มันจะเสียวแป๊บๆเฉพาะเวลาที่โจ้เดินเร็วๆอะครับแต่ถ้าเกิดโจ้ค่อยๆเดินนะก็ได้อยู่ครับนี่นัดลูกค้าไว้เที่ยงครับคุณแม่เดี๋ยวโจ้ต้องรีบไปแล้วครับเดี๋ยวไปไม่ทันนัดแล้วยังไงนะขับรถระวังนะลูกครับโจ้ไปก่อนนะครับครับ